สวัสดีครับ The Full Journey ครับวันนี้อยู่ว่างๆนะครับก็มารีวิวตะเกียงนะครับตะเกียงเปลวเทียนนะครับอันนี้ของเมืองจีนนะครับรุ่นนี้มีของญี่ปุ่นนะครับของแท้ Snow Peak วัวละ1,200นี้เป็นของจีนนะครับ BSR ซื้อมาน่าจะสัก300กว่าบาทได้นะครับรถใกล้ๆกันนะครับนี่นะครับ BSR นี่มีเร่งกะหรี่นะครับติดกาวนี่เป็นตัวเชื้อเพลิงตรงนี้ก็ปรับได้นะครับก็ไม่มีอะไรครับโล่งๆเรียบๆนี่ก็เป็นพลาสติกน่าจะเป็นเหล็กครับนี่แก้วนี้ก็ถอดได้นะครับเป็นยางแต่ว่าถอดยากก็ไม่อยากถอดมันละไปมันดีกว่าเดี๋ยวมาลองจุดกันนะครับนี่ห้ามหายนะครับสำคัญมากถ้าหายไปเวลาเคลื่อนย้ายลำบากนี่เป็นแก๊สลูกเล็กนะครับโควาโควียครับพรีเมียมแบรนด์ฟิลไอโซ10นะครับแล้วอะไรก็ไม่ทราบน้ำหนักอันนี้อยู่ที่ประมาณ2ขีดนี่น้ำหนักเท่าไหร่วะน้ำหนักเท่าไหร่ไม่บอกอ๋อนี่ครับแต่น้ำหนักแค่1ขีดนะครับ 1.1 กรัมเองครับลูกเล็กกับแพงแปลกลูกใหญ่ไม่แพงเดี๋ยวมาดูดีไซน์นะครับก็ไม่มีแล้วมาครับหมุนเข้าเกลียวเลยถ้าลูกใหญ่มันจะไม่สวยนะครับลูกเล็กจะสวยตรงนี้แน่นนะดีเราหมุนไม่แน่นแล้วมันจะไฟไม่ออกต้องหมุนแน่นลองคิดกันนะครับนิดนึงได้ดีจากตัวตรงนี้ก็ได้นะครับเก่งก็ไม่มีอะไรครับมันก็เป็นไม่ต้องมีไส้แบบตะเกียงเจ้าพายุนะครับนี้แสงสว่างนิดเดียวจุดเทียบกันวางกันดูนี่หน่อยกันสามอันเดี๋ยวผมเลี้ยงไปแล้วเทียบความสว่างแมงเพียนไงครับเทียบกันสามอันนะครับอันไหนสว่างกว่ากันก็จะกันลมได้นิดหน่อยนะครับลมพัดถ้าไม่แรงรุนแรงมากก็ไม่ดับนะครับกลางคืนเวลาไปแคมป์ตัวนี้จุดดวงเดียวก็ตั้งไว้หน้าเต็นท์ก็สว่างก็จะทำงานทำอาหารได้นะครับสวยงามด้วยไม่เหมือนพวก LED ใส่แล้วมันจะไม่สวยเอาไปจุดในเต็นท์ก็เต็นท์สว่างสวยดีแต่ระวังนะออกซิเจนจะหมดนะอาจจะหลับไหลตายได้นะครับต้องระมัดระวังห้ามจุดในเต็นท์แต่ผมก็เคยไปจุดถ่ายรูปสวยดีครับในเต็นท์ก็ไม่มีอะไรครับมันก็พื้นๆง่ายๆนะครับอันหนึ่ง300กว่าบาทนะครับไม่รู้ตอนนี้ยังมีสั่งได้อยู่เปล่านะลองเล่นให้มันสุดๆไปเลยโอ้รุนแรงครับไฟทะลุทะลวงกันนะเนี่ยก็มันก็ประหยัดแก๊สดีนะครับอันนี้
สองอันนี้สว่างสบายๆหน้าเต็นท์สวยงามครับอันนี้สิ่งของพวกนี้บางทีเป็นคุณค่าทางจิตใจจริงๆเวลาบางทีไปเที่ยวถ้าผมไปทัวริงนะครับก็เทียนนี่แหละครับตัวใหญ่แบบนี้จุดก็เวิร์กดีนะครับพอเวลามันมืดสนิทตาจังหวัดเนี่ยสว่างจ้าเลยแค่เทียนเล็กเดียวก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยครับมันเล็กเรียบง่ายๆก็นี่นะครับเดี๋ยวจะดับนะเอายังไงก็ไม่ดับของดีนี่แล้วก็ปิดคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับไม่มีอะไรเลย